เคยได้ยินคำว่ากรดอะมิโนไหมครับกรดอะมิโนมันเจือปนอยู่ในระดับ DNA หรือ RNA ดูครับมันเจือปนอยู่ในระดับ RNA มันจะเป็นหน่วยของยีนครับเวลาตรงนั้นมันเข้าไปหายีนกันลองดูสิเขาว่าอะมิโนแอซิดเนี่ยหรือว่ากรดอะมิโนเนี่ยครับเขาว่าก็โมเลกุลก็คือนะฮะ กรดอะมิโนคือโมเลกุลขนาดค่อนข้างเล็กๆๆๆๆประเภทหนึ่งสร้างจากอะตอมโอ้ไปหาอะตอมชนะสร้างจากอะตอมของคาร์บอนของไนโตรเจนของไฮโดรเจนและของออกซิเจนนั่นมาเชิญครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณลุงไอ้ท่านอาชัยจากเบตงนะคะจากเบตงเหรอเชิญครับผมพัดบ้านพัดน้ำท่วมแล้วก็พัดลื่นต้นกระแทกพื้นแล้วพัดระบมไปหมดเลยค่ะคุณลุงอยากจะขอช่วยคุณลุงคำจัดคำเจ็บความปวดไอ้พัดด้วยเขียวเป็นงูเขียวหางไหม้ไปเลยเหรอมันบอบช้ำเขียวเลยเหรอเขียวเป็นงูเขียวหางไหม้ไปแล้วค่ะพัดบ้านพัดน้ำท่วมแล้วพอน้ำลดแล้วพัดก็ลื่นขี้โคลนจ้ะแล้วพัดก็ก้นจำเป้าลงบนปูนแล้วพัดก็เจ็บข้างขวาไประบมไปหมดทั้งซีกเลยค่ะคุณลุงเข้าใจหมดแล้วไม่ต้องซ้ำเติมนะครับมันสับเข้าใจหมดแล้วอะไรเบตงมีน้ำท่วมด้วยเหรอเบตงนะฮะน้ำท่วมบ้านพักจ้ะบ้านพักอยู่ที่หลังโรงพักยาลุมมันเป็นคลองจ้ะโอ้โหน้ำแขกคลองมาค่ะคุณปริมาณเสียหายไป3ครั้งเลยท่วม3ครั้งและปีนี้โอ้ก็แปลว่าฝนตกหนักนะค่ะข้าวของก็ไปพอใช้ได้อยู่ค่ะเอาไปทันค่ะครั้งที่หนึ่งน้อยครั้งที่สองก็เพิ่มครั้งที่สามหนักกระจายบ้านพักเก้าขั้นเหลือแค่ขั้นครึ่งอะค่ะบันไดนี่นะค่ะเหลือแค่ขั้นครึ่งบันไดเก้าขั้นเหลือค่ะกระจายปูนฟังแล้วเข้าใจหมดแล้วอย่าย้ำผมไม่คนที่เข้าใจง่ายนะที่ผมย้อนไปเนี่ยอย่าไปคิดว่าผมไม่เข้าใจนะที่ผมย้อนผมจะไม่ได้เข้าใจง่ายนะครับย้อนไปย้อนมาชวนคุยเฉยเหรออ้าวหายยังทีเดียวปวดที่ว่าน่ะหายแล้วค่ะคุณลุงเฮ้ยจริงค่ะหายโดยที่ว่ากำลังคุยนั้นไอ้อะไรคุณลุงชวนพักคุยพักหายเลยอ่ะหายเฉยเลยอ้าวจริงเหรอคนแล้วเฮ้ยค่ะคุณลุงเป็นไปได้ยังไงอ่ะมันไม่ได้โกหกนะคะลองโกหกสิโกหกลุงเนี่ยลองไม่ค่ะไม่ใช่นะพัดพูดจริงนะคะนั่นน่ะสิลองโกหกลุงดูสิท้าให้โกหกด้วยถ้าอยากจะโกหกไม่ค่ะไม่เรื่องจริงนะที่ตอนที่คุณลุงโอ้ยพี่นี่ค่ะขอบคุณค่ะลองเท้าความเดิมดูสิรู้จักลุงหงอกได้ยังไงรู้จะได้ค่ะได้ค่ะเผื่อว่าเดี๋ยวอย่าเพิ่งไปคือคนที่อยู่หน้าจอเนี่ยไม่รู้กี่หมื่นกี่แสนกี่ล้านคนเดี๋ยวนี้น่ะเอ้ยไอ้ผู้หญิงคนนี้มันหน้าม้าลุงมากแค่เรื่องอย่าเพิ่งไปเงียบก่อนผมกำลังจะคุยกับคนที่อยู่หน้าจอทั่วไปเดี๋ยวนี้นะฝั่งคุณอยู่ไปก่อนนะครับมันจะเป็นไปได้ยังไงแค่ลื่นล้มที่ว่าเนี่ยนะก้นกระแทกพื้นมันก็อดพูดไม่ได้ก็เรื่องจริงเลยค่ะฟังก่อนลองตอบคำถามทีละคำเล่นๆดูนะฟังเถอะฟังลุงเนี่ยนะแค่ฟังคำพูดให้เข้าใจมันก็หายปวดเข้าไปได้บางทีเนี่ยน
นะมาจะเท้าความมาอีกทีหนึ่งว่านะเอาเป็นว่านะคุยกันนิดหน่อยจากการล้มจากการลื่นล้มก้นกระแทกพื้นจนกระทั่งเขียวเจ็บปวดมาหลายวันนะอยู่ๆคุยกับลุงหน่อยเดียวหายไอ้คำอย่างนี้นะฮะเฮ้ยมันเป็นหน้าม้าลุงแงะเลยคนทั่วๆไปจะคิดเช่นนั้นเพราะฉะนั้นป้องกันอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งป้องกันป้องกันป้องกันไม่ให้คนเหล่านั้นคิดอย่างที่ว่าเนี่ยเพราะฉะนั้นจึงถือโอกาสเท้าความดูซิว่าเอ้าเริ่มต้นรู้จักลุงมาไงแบบไหนเอาเชิญครับทีเนี้ยเมื่อเดือนมีนาค่ะน้องคานค่ะชื่อบ้านเขาชื่อว่าน้องคานเข้ามาเขาเป็นเพื่อนสามีพัดค่ะในทีนี้ก็พัดบอกว่าพัดกุ้มใจและเสียใจมากเลยเจ็บปวดในร่างกายสารพัดโรคไปหาคุณหมอก็ได้ยาเป็นครึ่งกระสอบอายคนก็อายแล้วก็น้องก็เลยถามว่าตอนนี้ยังปวดไหมยังทรมานไหมบอกว่าน้องก็ยิ้มแล้วก็หายไปประมาณอาทิตย์กว่าเขาก็กลับมาเขาเอาเบอร์โทรศัพท์เบอร์02มาให้แต่ตอนนั้นคุณลุงกำลังพับผลอยู่แล้วก็พัดก็เลยโทรไปครั้งพัดตอนนั้นพัดยังไม่มีโทรศัพท์แบบสัมภาษณ์จ้ะพัดโทรไปก็ไม่ได้รับแล้วพัดก็พอดีน้องเขาก็โทรเข้ามาว่าตอนนี้กำลังไลฟ์สดอยู่นะให้พัดโทรเข้าไปพัดโทรเข้าไปก็รู้สึกอยากจะเป็นน้องหนุ่มรับมันพัดเหมือนคุณลุงได้รับก็ตั้งแต่ตอนแรกมาตั้งแต่เดือนมีนาค่ะแล้วพัดก็ไม่เคยกินยาอีกเลยพัดก็กินน้ำเป็นยาสูดอากาศเข้าจมูกเป็นยาแล้วก็รับอากาศแล้วก็เต้นย่อขยายดูดอากาศวิ่งไปอยู่ที่แจ้งที่แดดค่ะแล้วก็กินอากาศจ้ะแล้วเหงื่อพัดมันเยอะตอนนี้พัดน้ำหนักลดพัด106โลกว่าตอนนี้พัดเหลือ88จ้ะเรื่องจริงจะกล้าสาบานนะคุณลุงถ้าคุณลุงให้สาบานจะสาบานเดี๋ยวนี้106โลกว่าตอนนี้พัดช่างแล้วเมื่อวันปืนนี้เหลือ88กิโลจะโอ้ยพัดสวยขึ้นเลยโอ้โหอะไรไม่จะขนาดนั้นไม่ยอมตัวเองนะคะผิวพรรณพัดก็ไม่ยู่ยี่นะคะพัดผมก็จริงอ่ะน้ำหนักลงก็จริงแต่พัดเต่งตึงมากเลยมีแต่คนทักว่าทำไมพัดมีออร่าพัดบอกว่าพัดกินอากาศที่สูดของลุงหงอกแนะนำกับน้องไตเติ้ลแมนแนะนำพัดไม่ได้โม้นะพัดมีตัวมีสามีเป็นพยานได้เพราะพัดไม่ได้กินยาโรงพยาบาลเลยคนที่ใกล้ชิดพัดที่รู้ดีที่สุดคือคุณสามีจ้ะแต่ว่าคุณสามีนั้นเข้าใจไงพัดก็เลยเสียดร่องคุณลุงได้โอเคเข้าใจแล้วคุณลุงคะคุณลุงกับน้องหนุ่มนั้นไม่รู้จะมีพระคุณกับพัดมากพัดที่ว่าเส้นร้ายไม่ต่อแล้วพัดไม่รู้จะยังไงแล้วพัดกลับเป็นสาวขึ้นอีกครั้งเหมือนพัดมีพลังคุณลุงคะขอโทษนะคะคุณลุงครับพัดอยากพูดแต่พูดอ้อมๆหน่อยนะครับพัดอยากพูดว่าพลังสาวของพัดกลับมาจุดกลับมาค่ะนั่นแน่ค่ะนั่นแน่ขอโทษนะคะคุณลุงขอโทษนะคะครับเข้าใจพัดนั้นพัดอ้อมๆแล้วนะคะครับผมเข้าใจครับจ้าก็ประสิทธิภาพแบบว่าเป็นสาวเลยคำนี้มีคนพูดกันหลายคนแล้วนะครับวันนี้ก็มีวันนี้มันจะตึงนะคะมันจะตึงฟังนะคะเข้าใจวันนี้เดี๋ยวฟังผมนิดนึงก่อนพอได้ยินเสียงผมปุ๊บหยุดพูดไว้ก่อนวันนี้ก็มีคนลักษณะเดียวกับทางฝั่งคุณมาที่นี่เขาก็มารายงานเหมือนกันเอ้ยมันเป็นไปได้ยังไงพลังงานที่บริสุทธิ์มาเริ่มต้นจากการงับอากาศของไทเทนแมนเขาให้มันประกอบกันนะฮะสุดท้ายก็มาบอกว่าหน้าตาเปลี่ยนไป
ใสปิ้งเลยนะทุกอย่างกลับคืนมาเลยเช่นทุกเดือนเมื่อเขื่อนพังเขาเขื่อนไม่พังมาตั้งหลายปีนะครับหลายปีนะ4-5 ปีทีเดียวครับมาเจอประเภทอย่างนี้เขื่อนพังปืด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 เลยใช่ไหมมันก็เลยกลายเป็นกลับมามีอะไรอย่างที่คุณพูดเมื่อกี้นี่แหละประมาณนั้นนะครับค่ะค่ะก็เลยอ้อมๆเนาะก็ได้แบบที่ว่าแต่ป้าก็ขอโทษนะคะน้คอรงับครนั้บองหนุ่มกับคุณลุงป้าขอโทษไม่เป็นไรเข้าใจได้พวกนี้นะเนี่ยค่ะสิ่งพวกนี้นะผมต้องบอกว่าให้อายุผมครบ100 ปีก่อนจะเล่าให้ฟังหมดทุกเม็ดถ้าจไมะ่อยตู้อ่งอถอึกงเขเหราอคะก็ไม่รู้แล้วครับอยู่ไว้หายใจไว้สิถโย้าจะมถึงหรอคะไม่ถึงเพราะว่า55อะไรตรงนี้ เออทำไมมันจะไม่ถึงอีกไม่กี่ปีลุงก็จะ100 ปีไปแล้วนี่มัน76ไปแล้วเนาะจะมาก็จะได้ฟัง76พัด55เออนั่นแหละจำไว้ล่ะก็คอยดูแต่เอาหลักกลับมามีคนพูดว่าพัดมันสาวขึ้นค่ะเออดีแล้วนะครับ50-55 ปีคเนีน่ยคนลงมากมาก50-50 กว่าปียังความเป็นสาวกลับคืนมามันก็โอ้โหไม่ธรรมดานะโอเคนะเอาหลักกลับมาถึงเมื่อกี้นี้ที่เอาไปลื่นล้มหกไปเนี่ยมันเป็นมันเจ็บมันปวดมากี่วันแล้ว4 วันแล้วค่ะ4 วันเพียงแค่พูดคุยกันนั้นมันหายได้พัดมาหายเดี๋ยวนี้พัดก็ลืมไปว่าหายได้ยังไงพัดก็ตกใจเหมือนกันนะฟังผมนิดหนึ่งนะฮะเวลาผมชวนคุยเนี่ยผมบอกว่าอย่าไปคิดว่าผมไม่เข้าใจบางทีพูดมาประโยคเดียวผมก็เข้าใจแล้วล่ะนะไม่ต้องต่อเติมส่วนที่ผมเข้าใจปุ๊บที่ผมถามย้อนไปรูปแบบอื่นนะครับนะผมต้องการที่จะคือผมเข้าใจแล้วงี้ดีกว่าช่วยอะไรก็ช่วยได้ผมไปหักมุมไปรูปอื่นนะมันก็จะกลายเป็นรักษาไปในตัวแล้วก็ถามกลับขึ้นมาหายยังไหมครับใส่เข้าไปเรื่อยหายได้ยังเออนั่นแหละคำว่าหายได้ยังตัวนั้นน่ะผมทำมาที่เรียบร้อยแล้วเห็นไหมครับแค่คุยเนี่ยครับใจว่าปะถ่ายไปเลยเหนื่อยปะถ่ายแล้วใช่ไหมไม่ได้ถามอะไรมากไปหายยังแค่นี้เห็นไหมครับเพราะอะไรคือภาษามันเป็นรหัสอยู่ทีนี้ทางฝั่งผมเนี่ยจะเข้าใจเรื่องของรหัสของภาษานะทางในเรื่องราวของพระพุทธศาสนาก็จะมีบัญญัติเอาไว้ว่าบุคคลที่ได้ปฏิสัมภิทา4เนี่ยเพียงแค่คุยกันเรื่องของภาษาความเข้าใจความหมายของภาษาแค่นั้นเองครับมันก็จะปลดล็อกให้เพราะฉะนั้นความเข้าใจมันถึงเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดนะพอเข้าใจทางฝั่งคุณก็ดีเข้าใจในการเล่าเรื่องราวของตัวเองส่วนทางฝั่งผมก็เข้าใจทุกๆคำที่เล่าเห็นไหมครับแต่พอผมหยุดหักบุมปุ๊บหายยังเห็นไหมมันจะไปปลดล็อกแค่ภาษาเองเพราะฉะนั้นภาษาลุงมันคิกก๊อกคิกก๊อกเพราะฉะนั้นภาษาลุงคิกก๊อกคิกก๊อกนี่แหละครับคนไหนจับรหัสได้คนนั้นจะได้เลยนะครับบางทีเอาแค่ประโยคเดียวแค่คำเดียวความเดียวบางทีถึงขั้นเป็นคาถาประจำตัวได้เลยครับประมาณนั้นนะครับถือโอกาสเล่าให้ฟังอย่างนี้แล้วจะกลายเป็นว่าขี้คุยยังเกินไปนะโอเคก็ถือว่ายินดีด้วยพ่อคุณแม่พ่อคุณของลุงงอกครับผมก็ยินดีเพราะว่าแค่คุยกันแค่นี้เรื่องความเจ็บปวดมา3-4 วันก็หายบึกบักทันทีคำพูดอย่างนี้แหละฮะไม่มีใครรับได้หรอกยกเว้นเจ้าตัวจริงๆเพราะจึงถือโอกาสทำความเข้าใจกับท่านอยู่หน้าจอที่เคารพด้วยทุกครั้งไปประมาณนั้นนี่ก็คือสิ่งหนึ่งนะครับผมก็พยายามบอกว่าอย่าเชื่อลุงออกเสมอมาภายใต้เงื่อนไขความไม่เชื่อนั้นลองคิดดูสิลองฟังดูหน่อยนึงอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจเพราะมันเป็นภาษาใหม่มันเป็นของใหม่เป็นองค์ความรู้ใหม่ในศตวรรษที่21ก็พูดจังครับเนี่ยนะก็ขอให้คนไหนรับได้ก็ถือว่าคุณลุงพูดว่าเป็นน้ำเป็นยาสักคำนะคะคุณลุงพูดก่อนน้ำทุกหยดเป็นยาสาธุนั่นใช่มั้ยอากาศเป็นยาน้ำทุกหยดเป็นยาพืชและผลไม้เป็นยาพืชและผลไม้เป็นยากุ้ง หมูหมากาไก่สัตว์ตัวเล็กตัวน้อยกุ้งหอยปูปลารวมทั้งเห็ดจนาและดักแด้ล้วนแต่เป็นยาทั้งสิ้น
ภาษาลุงเนี่ยจำให้มันเถอะแล้วมันจะเป็นยารักษาตัวเราทีนี้ส่วนคนที่เขาบอกก็เป็นยาเช่นเคมีลุงบอกว่าเป็นพิษหมดมันกลับขั้วโลกเลยครับเนี่ยใช่ไหมครับก็ลองเอาหลักนี้มาพิจารณาดูว่าเทศประการใดจิตประการใดก็จะรู้เองอย่างเช่นคุณก็เป็นคนหนึ่งบริโภคยากระทั่งไปอย่างที่ว่านทีนี้ไม่กินยาสักหน่อยเดียวเลยเบื่อว่าเป็นมากเลยไม่เบื่อเลยนี่มามันก็เห็นได้ชัดเจนอย่างนี้เป็นต้นนะอ่ะแล้วก็คุยกันยังไม่เคยเห็นหน้าค่าตากันคุยกันแบบนี้ก็ถือว่าโอเคนะรักและเคารพอย่างยิ่งนะคะคุณลุงครับด้วยความยินดีทุกคนทุกท่านด้วยที่ได้ยินเสียงกระมังตกจากที่สูงทั้งคู่คุยกันอยู่ขณะนี้นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะครับนั่นอาการปวดบอกแล้วไปนะบอกถอดท้าไปเมื่อกี้เนี่ยกลับมาเลยคนที่ไม่เข้าใจโอ้ยสองคนนี่มันเป็นหน้าม้ากันงี้เนี่ยเอาเบอร์โทรศัพท์ก็มีให้อยู่แล้วไม่ใช่หน้าจอนะครับคนไหนเจ็บปวดรวดร้าวก็เชิญแต่วัทยาใสเมื่อกี้ลุงก็เปิดไปแล้วมันทำไมถึงหายไปอ่ะ